เป็นการเขียนเรียงความที่ถูกต้องตามรูปแบบแต่นี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนบ้างทำเองค่ะลงในสมุดของตนเองนะคะทำเองค่ะให้เวลาเยอะ20นาทีเขียนค่ะแต่นี้ต้องทำเองนะคะอย่าไปแพ้เพื่อนไม่ได้นะคะค่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงไปด้วยนะพี่พลอยเปิดเพลงให้นิดได้ไหมคะเดี๋ยวนะเอาเพลงปีใหม่มันมีเพลงเดียวลูกค่ะค่ะมันมีเพลงเดียวและครบจริงจังที่สุดพบกับคุณให้เวลายิ้มอะไรแค่นี้ก็ต้องขำด้วยอ่ะทำงานค่ะให้เวลาเยอะนะคะมีตัวอย่างที่ดีให้ดูแล้วเพื่อนก็อ่านให้ฟังแล้วนะคะแล้วนักเรียนก็เป็นนักเรียนของพระองค์ท่านด้วยนะคะครับต้องมีอะไรก่อนชื่อเรื่องแล้วก็มีอะไรคำนามแล้วใครคะเนื้อเรื่องแล้วก็อะไรสรุปเขียนค่ะเดี๋ยวใครเขียนได้ดีจะมาให้นำเสนอแบบนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายเป็นไรฉันสองรักรวมเลยบางดู
บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีผมเอาไว้เพื่อนมาอ่านในตัวอย่างไม่ใช่ไปเขียนตามเพื่อนนะต้องเขียนออกมาจากใจของหนูค่ะโดยเฉพาะนักเรียนเป็นนักเรียนในพระองค์เนี่ยนักเรียนต้องเขียนได้ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้มากๆนะแล้วเขียนออกมาจากใจของนักเรียนค่ะนักเรียนรักพระองค์ท่านไหมถ้ารักก็ต้องเขียนได้ใจของนักเรียนเอง
คิดบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตบนจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอชูรอยเธอเป็นเนื้อคู่หนึ่งควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจไม่เชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่กล้าคลาหวังสมดังใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบอิงรักยิ่งผ่านใดอยากนักที่จะสมใจคงพบเหตุอาเพศใครพลาดกันไปทำให้จากพลาสองคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใคร่บูชานี่เพราะว่าบุญบุญพาพรหมลิขิตขีดเส้นมาชี้ชะตาให้มาร่วมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพลันก็รู้สึกนึกรักกันจนฝันใฝ่ใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกายฉันเชื่อก็เมื่อพบเธอฉันเพ้อมากมายเฝ้าหลงพะวงไม่ไหวไม่นายกำมนต์ผมได้คิดบันดาลทุกอย่างว่าหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดนเธอให้กับฉันคุณครูอ่านของท่านไทยแล้วใช้ได้จะใช้ได้เอาของคนนี้บ้างสิI'm not afraid to die.
่อหน้าเลยลูกอันนี้ก็ไปเขียนตามเขาวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์ยิ้มให้กันในวันปีใหม่คนเรื่องใดจะมาไปให้กันหมดสิ้นกันที่ปีเก่าเรื่องทุกเรื่องเศร้าอย่าเข้าคิดมันตั้งต้นชีวิตกันใหม่ให้มันสดใสสุขใหม่ทั่วกันเมาเฮ้ สุขใหม่ทั่วกันเรื่องเริ่มทะลึ่งสุขใหม่ชานันบอกว่าคุณครูขาหนูขออ่านนิดนึงอ่ะ1วินาทีให้กับเด็กหญิงนิชานันอ่ะแล้วเขาอยากให้อ่านเขาเขียนจบแล้วอ่ะเชิญค่ะในหลวงของหนูหนูมีผู้เป็นใหญ่ของประเทศไทยคือพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงเขาทรงช่วยประชาชนที่ทุกข์ลำบากไม่เคยหนูต้องใช้คำว่าพระองค์นะลูกไม่ใช่เขานะลูกต้องใช้เขาพระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ทุกข์ลำบากไม่เคยท้อถอยพระองค์เก่งทุกด้านเช่นด้านการศึกษาดนตรีกีฬาและอื่นๆอีกมากมายพระองค์ใจดีช่วยประชาชนวันขึ้นปีใหม่วันปีใหม่นี้หรือวันอาทิตย์ที่1มกราคมหนูขอให้พระองค์มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอายุยืนนานไม่มีทุกข์ขอให้พบแต่สิ่งดีๆหนูขอมอบบทกลอนนี้ให้พระองค์ทรงช่วยประชาชนมากนักอาจเหนื่อยล้าก็ไม่เคยสู้ท้อถอยแม้แต่สักครั้งแต่ก็เก่งทุกด้านคนทุกยากเย็นลำบากท่านก็เคยช่วยท่านนั้นใจดีช่วยสุนัขที่ผิดปกติหรือโดนรถชนหรือถูกปล่อยท่านก็ช่วยบทกลอนนี้หนูขอมอบให้พระองค์อ้าวปรบมือให้นิชานันนะคะนิชานันนะคะปลาเรียกพระองค์ท่านต้องใช้คำว่าพระองค์ท่านนะจะไปเขาไม่ได้นะลูกเขาได้ไหมเขาไม่ได้เนาะท่านเฉยๆก็ไม่ได้นะลูกต้องใช้คำว่าพระองค์ท่านนะคะลูกใครที่ยังเขียนไม่ถูกต้องให้ลบแล้วแก้ไขเนี่ยนักเรียนไม่เขียนนักเรียนก็ไม่ทราบว่ามันผิดหรือมันถูกนะคะนักเรียนต้องเขียนทันไทยเขียนดีใช้ได้จันทนาใช้ได้นะคะเท่าที่เดินอ่านก็ขอให้นักเรียนไปเขียนต่อให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะแล้วส่งคุณครูด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ